สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่18นะครับเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบวิธีกำจัดตัวแปรแบบ g a าส์นะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือเพื่อให้ผู้เรียนนะครับสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python นะครับของระเบียบวิธีกำจัดตัวแปรแบบ g a าส์เพื่อประมาณค่าคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นได้นะครับ สำหรับ URL ของโปรแกรมนี้นะครับแสดงได้ดังนี้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบว,วิธีนี้นะครับเรามาดูก่อนครับว่าโปรแกรมนี้มีอินพุตอะไรบ้างนะครับ Input ของโปรแกรมนี้นะครับจะประกอบไปด้วย m นะครับ m มีโครงสร้างเป็น list ของ list นะครับซึ่งเราจะมองว่าโครงสร้างนี้นะครับใช้เป็นตัวแทนของ matrix ที่เราจะพิจารณาได้นะครับส่วนการ return นะครับหรือ output ที่ได้จากโปรแกรมนี้นะครับก็จะเป็น list ของ float นะครับก็คือเป็นเวกเตอร์คำตอบของระบบสมการ เชิงเส้นนั้นนะครับและนอกจากนั้นนะครับโปรแกรมนี้ก็จะ return นะครับ error ในกรณีที่หาคำตอบไม่ได้นะครับดังนั้นโปรแกรมนี้นะครับ input ก็คือ matrix m นะครับแล้ว output ก็คือการ return vector คำตอบ x นะครับ และจะมีการ return error ในกรณีที่หาคำตอบไม่ได้นะครับในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบวิธีนี้นะครับจะมีโปรแกรมอยู่2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนของเมนดังหน้าที่เราเห็นตรงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นโปรแกรมของการกำหนดคุณสมบัติของแมทริกซ์นะครับเราจะให้เป็น โปรแกรมชื่อว่า matrix.py นะครับซึ่งแสดงได้ดังนี้ matrix.py นะครับจะประกอบด้วยหลายฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแรกนะครับ def print_matrix M นะครับก็จะเป็นการรับค่า matrix M ที่ส่งมานะครับแล้วก็มีการ print สมาชิกแต่ละตัวในเมทริกซ์ m นั้นนะครับฟงังก์ชันถัดมานะครับ height ของ m นะครับก็จะ return length m นะครับ length m ในที่นี้ก็จะหมายถึงจำนวนแถวนะครับของเมทริกซ์ m นะครับฟงังก์ชันถัดมา width m นะครับก็จะ return จำนวนคอลัมน์นะครับของเมทริกซ์ m นั้นนะครับ ฟังช์ชันถัดมา column mc นะครับเมื่อ user นะครับกำหนด matrix m มาให้และระบุค่า c มาให้นะครับ def ของ column mc นะครับจะ return หรือแสดงค่าของสมาชิกแต่ละตัวใน matrix ที่ column c นั้นนะครับและทำนองเดียวกันนะครับสำหรับฟัง์กชันสุดท้าย ฟังชัน low mr นะครับจะรับ m และรับ r ออกมานะครับจะ return ค่าสมาชิกในแมทริกซ์ของแถวที่ r นั้นนะครับอันนี้ก็คือส่วนประกอบหลักทั้งหมดนะครับของโปรแกรม matrix. py นะครับถัดมานะครับเรากลับมาดูที่ โปรแกรม Gauss Elimination นะครับอย่างที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับว่าโปรแกรมนี้นะครับจะประกอบด้วย2ขั้นตอนใหญ่ๆก็คือการกำจัดไปข้างหน้านะครับ forward elimination นะครับและอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการทำ backward substitution นะครับหรือการแทนค่าย้อนกลับนะครับเรามาดูทีละส่วนก่อนนะครับเรามาดูส่วนของการ กำจัดแป้งหน้าก่อนนะครับบรรทัดแรกนะครับ n เท่ากับ height ของ m นะครับก็เป็นการส่งแมทริกซ์ m ไปนะครับแล้วก็จะ return จํานวนแถวนะครับของแมทริกซ์ m มาเก็บไว้ที่ตัวแปร n นะครับจากนั้น ในรูปของการกำจัดไปข้างหน้านะครับจะมีทั้งหมด3รูปก็คือรูปของ i รูปของ j นะครับแล้วก็รูปของ k นะครับ ijk นะครับการทำงานของมันทำงานยังไงนะครับสำหรับในแถวที่ i นะครับที่ฟิกซ์ไว้นะครับ และสำหรับแถวที่ j ตั้งแต่ i บกหนึ 1, ่งเป็นต้นไปนะครับเราจะทำการวนลูปสำหรับแต่ละคอลัมน์ k นะครับโดยที่การกําจัดไปข้างหน้านั้นนะครับเราจะทำการหาตัว m ัล i ิพ l i เออรนะครับก็คือตัวคูณนะครับ MJI หารด้วย MII นะครับ Mii ก็จะเป็นสัมปสิทธิ์ในแนวเส้นทแยงมุมนะครับหรือแนว diagonol น,นะครับไปคูณกับค่าสมาชิกในแถวที่เรา fix ไว้ก่อนหน้าคือแถวที่ i นะครับแล้วก็มาลบกับแถวที่กำลังพิจารณาอยู่นะครับจากนั้นค่าที่ได้ทั้งหมดนะครับก็จะถูกแทนที่ไปที่ mj นั้นนะครับในแถวที่ j นั้นเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับทุกคอลัมน์นะครับของ k ที่อยู่ในเลนจ์ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับดังนั้นลูปของ ijk ตรงนี้นะครับท้ายที่สุดเราจะได้เมทริกซ์สามเหลี่ยมบนนะครับเราสามารถที่จะปริ้นค่าของเมทริกซ์ m นะครับ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างขั้นตอนการกำจัดไปข้างหน้าได้นะครับโดยใช้คำสั่ง print matrix m ไปนะครับแล้วเราอาจจะใช้คำสั่ง print ตรงนี้นะครับเพื่อแยกให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละลูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันว่าผลที่ได้เป็นอย่างไรนะครับส่วนบรรทัดของ if นะครับ m n ลบ1 n ลบหท่ากับศนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ให้แสดงข้อความว่า no unique solution นั่นก็หมายความว่าถ้าสัมประสิทธิ์ในแนวเส้นทแยงมุมนะครับหรือในแนว diagon มีค่าเป็นศูนย์แล้วเราไม่สามารถหาคำตอบโดยใช้วิธีการแทนค่าย้อนกลับได้ให้ขึ้นข้อความว่า no unique solution นะครับหรือไม่มีคำตอบนะครับถัดมานะครับเรามาดู ขั้นตอนของการแทนค่าย้อนกลับนะครับเริ่มต้นนะครับเราต้องการ return vector คำตอบ x นะครับที่มีจำนวน n ตัวนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดระบบสมการเรามี3สมการนะครับ x ก็จะเป็น list ที่ประกอบด้วย3ตัวนะครับเริ่มต้นเราก็ให้แต่ละตัวมีคม่าเป็น0ก่อนนะครับจากนั้น ในลูปของ i นะครับที่อยู่ในเลนจ์ของ n ลบ1ลดทีละลบ1ถึงลบ1น,นะครับก็เป็นการแทนค่าย้อนกลับโดยมองที่สมการสุดท้ายก่อนนะครับเราอาจจะเขียนคำสั่งตรงนี้ก็ได้นะครับในบรรทัดนี้อาจจะเขียนเป็น for i reverse l e n g ของ n ก็ได้นะครับถ้าเรารันในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราที่ดาวน์โหลด โปรแกรมภาษาไพทอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนบรรทัดของ s เท่ากับ sum ตรงนี้นะครับก็เป็นการ sum ในแนวแต่ละคอลัมน์นะครับของแถวที่ i นั้นนะครับเพื่อพร้อมที่จะมาคำนวณน,นะครับลบกับค่าของสมาชิกนั่นขวาในเมทริกซ์ m จากนั้นเราก็หารด้วยค่าสัมัสิทธิ์ในแนว d ดกอนอลน,นะครับก็จะได้คำตอบตัวที่ i นั้นทำไปรเรื่อยๆนะครับจากสมการสุดท้ายจนถึงสมการที่1น,นะครับก็จะได้เวกเตอร์คำตอบทุกตัวตามที่ต้องการก็จะเป็นการ return ค่าของ x ออกมานะครับถัดมาเราาดูในส่วนของเมนโปรแกรมบ้างนะครับ เมนโปรแกรมเราก็จะทำการ print นะครับขึ้นบรรทัดใหม่ก่อน2องบรรทัดนะครับตัวอย่างเช่นเราอาจจะกำหนด matrix m นะครับอันนี้เรากำหนด matrix ซ m ให้ตรงตามตัวอย่างในวิดีโอก่อนหน้านะครับเป็นระบบสมการขนาด3คูณ3นะครับเราอาจจะลอง print นะครับ matrix m ตรวนี้มานะครับโดยพิมพ์คําสั่งนี้ print matrix m นะครับจากนั้นลองรันดูก็สังเกตเห็นได้ว่านะครับผลน,นี้ได้จากการรันนะครับจะแสดงค่าของ matrix m ที่เรากําหนดไว้นะครับ1 2 3 7งสองดสลบหลบหน 3ลบ1ลบ2 4นะครับเป็นต้นจากนั้นเราอาจจะลองปริ้นขึ้นมาทัดใหม่นะครับแล้วก็ลอง p r i ้นนะครับ height ของ m นะครับก็สังเกตว่า height ของ m มีค่าเป็น3ก็คือจำนวนแถวนะครับลองดูค่า w i d t h บ้างนะครับ ก็จะมีทั้งหมด4คอลัมน์นะครับเราอาจจะให้แสดงคอลัมน์ที่1นะครับของเมทริกซ์ m ว่ามีสัมประสิทธิ์ค่าใดบ้างนะครับคอลัมน์ที่1ตรงนี้นะครับเนื่องจากภาษา Python มี index เริ่มที่0นะครับดังนั้นเลข1ตรงนี้ก็จะหมายถึง คอลัมน์ที่2ในทางคณิตศาสตร์นะครับก็จึงแสดงค่า2ลบ1ลบ1ออกมานะครับทนองเดียวกันนะครับถ้าเราสั่ง print row m 2จะต้อง return ค่าอะไรครับก็ต้องแสดงค่าของแถวที่3ใช่ไหมครับลองรันดู ดังนี้ครับก็คือจะแสดงค่า3 1 2ลบ1ลบ2 4ของแถวที่3ใน m มทริกซ์ m ที่เรากำหนดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของการเรียกแต่ละฟังก์ชันใน m a t r i x py ที่เราเขียนไว้นะครับในส่วนของการรันโปรแกรมนะครับเราก็ทำการเรียกนะครับ gaussian elimination นะครับโดยส่ง m ที่เรากำหนดไปนะครับ สำหรับปัญหานี้นะครับมีค่า x-value นะครับ x 1มีค่าเป็น2 x 2มีค่าเป็น4และ x 3มีค่าเป็นลบ1นะครับเราลองรันคำตอบดูนะครับคำตอบที่ได้นะครับจากระเบียบวิธีนี้ก็จะมีค่าเป็น2 4ลบ1นะครับตรงตามกับ x-value a c t นะครับ ทีนี้ถ้าเราอยากดูในแต่ละขั้นตอนนะครับว่าระเบียบวิธีการกําจัดไปข้างหน้านะครับมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเราก็อาจจะสั่ง Print Matrix ซ์ตรงนี้นะครับเพื่อดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับลองรันใหม่นะครับ ก็สังเกตเห็นว่านะครับในการกำจัดรอบที่1น,นะครับก็จะก็จะมีการกำจัดสมาชิกตรงนี้ให้เป็น0น,นะครับกำจัดในรอบถัดไปก็จะกำจัดลบ7ตรงนี้ให้กลายเป็น0ูนะครับตัวนี้ก็ปรินค่ามาอีกรอบหนึงนะครับดังนั้นระบบสมาการตรงนี้ก็พร้อมที่จะทำการแทนค่าย้อนกลับ นะครับในขั้นตอนถัดไปนั่นเองแล้วก็จะ r e เทิร์นค่าคำตอบเป็น2 4ลบหนะครับก็โดยสรุปนะครับในวิดีโอนี้เราได้ทราบวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python นะครับสำหรับเบียบวิธีกำจัดแลงหน้าแบบ Gauss นะครับก็ขอให้พวกเราทดลองปรับเปลี่ยนแมทริกซ์นะครับให้เป็นปัญหาที่เราสนใจนะครับ หรืออาจจะเปลี่ยนระบบสมการให้มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเช่นมีขนาดเป็น5คูณ5นะครับแล้วลองรันโปรแกรมดูนะครับสังเกตผลที่ได้ในแต่ละขั้นตอนนะครับว่าการกำจัดข้างหน้ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับก็ขอให้พวกเราทดลองทำกันดูนะครับสาหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ